แอนทองผสมจ๊ะเอ๋แพทติเซียโน้ตในหยิมโอดไม่ได้เป็นคนเปิดถึงจะเปิดตัวคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแล้วแต่รูปคู่หรือแม้แต่รูปร่วมเฟรมกันระหว่างแพทติเซียกู๊ดกับโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์นั้นก็ไม่ค่อยมีออกมาให้ได้เห็นบ่อยนักล่าสุดผู้จัดคนสวยแอนทองผสมนั้นก็ตั้งใจไปเข้ายิมแต่เช้าหวังว่าจะเป็นคนแรกที่ไปถึงแต่ปรากฏว่าเจอกับแพทติเซียและโน้ตที่ประจำการอยู่แล้วซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้แชร์รูปร่วมเฟรมกับทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าตั้งใจเปิดยิม6โมงคนแรกแต่มีคนเช้ากว่าซึ่งแพทนั้นก็ได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์ว่าแรงบันดาลใจของน้องเรียกได้ว่าเป็นสามรักสุขภาพทั้งคู่เลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ